ดีสมาชิกกูบอนไซทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอนไซชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับต้นโมกน้ำต้นนี้นะครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่จะเปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่าอยู่ในกระถางนี้มานานนะครับช่วงนี้ต้นโมกก็ใบร่วงนะครับทิ้งใบนะครับบางต้นอาจจะทิ้งกิ่งไปบ้างก็ไม่ต้องเสียดายไม่เป็นไรนะครับก็เริ่มทำตอนนี้นะครับก็ทยอยทำพอเข้าช่วงมีนานะครับอากาศเริ่มร้อนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของต้นโมกจะเร็วมากนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองเกี่ยวกับการดูแลต้นโมกในช่วงหน้าหนาวนะฮะวันนี้เนี่ยก็ทำค้างต้นนี้เอาไว้เดี๋ยวจะมาทำต่อให้เสร็จนะครับเหลือใบด้านบนนิดหน่อยเดี๋ยวจะริดใบก่อนนะครับแล้วก็กระถางผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูกันอีกทีนึงตอนนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับเช้าๆแบบนี้กาแฟสักแก้วหนึ่งแล้วก็ทำต้นไม้เป็นอะไรที่ชิลมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะริดใบต่อให้เสร็จนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับถ้าแบบมีเสียงแทรกเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะฮะก็มีแดดบ้างนะครับแต่ว่าไม่ร้อนมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20-21 องศานะฮะก็ริดใบออกก่อนเรื่อยๆนะครับผมพยายามจะไม่ใช้การดึงนะฮะจะใช้กรรไกรค่อนข้างใช้กรรไกรในการเล็มมันก็เลยจะเห็นก้านที่ติดอยู่แบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมันจะร่วงออกเองนะฮะโอเคครับก็ทำการริดใบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมดึงกิ่งเอาไว้นะครับมีเส้นลวดตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีก2เส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวจะลองแกะออกดูก่อนนะครับว่ากิ่งที่เราดึงเอาไว้เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้เขาได้จังหวะนะครับถ้าไม่ดึงเนี่ยกิ่งมันจะชี้ขึ้นมาทางนี้นะครับก็เลยดึงให้มันต่ำลงนะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูว่ามันอยู่ทรงหรือยังนะครับถ้ายังไม่อยู่เดี๋ยวจะฝั่งอีก2ฝั่งทางนู้นจะยังไม่แกะนะครับเดี๋ยวจะแกะอันนี้ดูก่อนนะฮะอยากให้ดูดึงไว้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะครับลองเช็คดูก่อนมันเด้งกลับไหมนิดหน่อยนะครับพอรับได้นะครับโอเคเพราะว่าตอนดึงนี่ก็เผื่อไว้อยู่แล้วนะครับก็คือดึงล้างลงมามากกว่าปกตินิดนึงพอแกะออกเนี่ยเขาก็จะเด้งคืนนิดนึงก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว2ทางนี้2เส้นนี้ก็จะแกะออกนะฮะทางนี้เด้งนิดหน่อยนะครับก็ยังพอรับได้อยู่นะครับอยู่นิดนึงนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการรื้อรากดูก่อนนะครับโอเคโอเคฮะก็มากันที่โต๊ะเดิมที่คุ้นเคยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะทำการเขี่ยดินออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองยกต้นไม้ออกมาจากกระถางดูนะครับวันนี้อาจจะล้างรากด้วยนะครับล้างดินเดิมออกส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ล้างทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะให้รากเขาสดชื่นนะครับแล้วก็เดินรากอาจจะเดินใหม่ได้สะดวกขึ้นนะฮะให้ดูภาพรวมกันก่อนนิดนึงโอเคครับตอนนี้ก็ดึงออกมาจากกระถางเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ารากแน่นมากนะครับนี่นะฮะพัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับผมใช้หินภูเขาไฟล้วนเลยนะครับเบอร์หนึ่งอันนี้คือนานมากแล้วนะครับที่ผมใช้หินภูเขาไฟล้วนเนี่ยตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนสูตรแล้วนะครับสูตรก็คือจะผสมวัสดุปลูกอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าจะเน้นที่วัสดุปลูกที่เป็นอนินทรีย์วัตถุนะครับอย่างเช่นพวก
อะคาดามะนะครับหรือกรวดแม่น้ำนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์มิคูไลท์นะครับจะผสมเข้าไปด้วยเดี๋ยววันนี้จะให้ดูด้วยนะครับว่าวัสดุปลูกที่ผมผสมใหม่นี่เป็นยังไงนะฮะมันจะต้องตัดรากออกส่วนหนึ่งเพราะว่ากระถางที่เตรียมเอาไว้เนี่ยเป็นทรงกลมนะครับโอเครู้สึกว่าโอเคมากสำหรับรากที่เขามีตอนนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวจะสางก่อนนะครับสางแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องใช้น้ำล้างบางส่วนนะครับโอเคฮะหลังจากที่เราทำการสางรากออกไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะต้องทำการล้างนะครับใช้น้ำฉีดฝอยๆนะครับล้างค่อยๆล้างออกเป็นทีละจุดละจุดนะครับให้ล้างดินเติมออกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดรากไปด้วยนะครับเผื่อว่ามันจะมีพวกเชื้อราหรือแมลงหรือพาหะอะไรต่างๆเนี่ยมันติดอยู่กับรากเนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยชะล้างออกไปได้บางส่วนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยจะมาตัดรากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกไปล้างก่อนนะฮะค่อยฉีดเบาๆนะครับมันก็จะมีตัวข่วนนะครับมาคอยข่วนนะฮะค่อยๆฉีดแล้วก็ไล่ไปเบาๆแบบนี้จะเห็นว่าตอนเราฉีดน้ำปุ๊บเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกันทีนะครับว่าสีของรากมันจะสดขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่ารากของเราเนี่ยมันมีดินมีอะไรติดอยู่เนี่ยเวลาเราล้างออกเนี่ยมันจะสดชื่นนะครับไม่ใช่ว่าจะทำได้กับไม้ทุกชนิดนะครับการล้างรากเนี่ยครับเราต้องรู้จักนิสัยของไม้ด้วยครับว่าชนิดเนี้ยล้างได้ไหมหรือชนิดนี้ล้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายชนิดนะครับที่ล้างไม่ได้ต้องดูที่ความแข็งแรงของไม้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะเล็มรากออกนะฮะโอเคครับวิธีการนะครับผมจะเล็มเส้นที่มันใหญ่ๆออกก่อนนะครับจริงๆผมตัดออกไปแล้วนะครับพวกเส้นใหญ่ๆพวกนี้จะเห็นรอยตัดที่ผมตัดไปนะครับเนี่ยฮะรากเส้นใหญ่ๆจริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ไม้อ่ะมีรากฝอยเยอะๆนะฮะก็ค่อยๆเล็มรากออกไปแบบนี้นะครับดูว่ากระถางของเราเป็นรูปทรงแบบไหนด้วยนะครับพอเวลาเราเล็มรากนี่ก็ต้องนึกถึงเวลาเราจะเอาไปลงกระถางด้วยนะฮะนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เล็มนะฮะให้ดูนิดนึงความแตกต่างกับฝั่งนี้นะครับโอเคก็เล็มแบบนี้ไปโดยรอบนะครับแล้วก็เอาไปลงกระถางได้นะฮะโอเคครับทำการล้างรากเรียบร้อยนะครับตัดรากออกเรียบร้อยด้วยความที่จะเปลี่ยนกระถางเป็นทรงกลมนะครับก็เลยตัดเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ลองวางในกระถางแล้ววางได้นะฮะทีนี้อยากจะบอกเคล็ดลับนิดนึงสำหรับท่านที่กำลังจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนรากให้กับต้นไม้ที่อยู่มานานๆแบบนี้นะครับช่วงนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการที่ท่านจะได้มีโอกาสในการทำความสะอาดบริเวณโคนต้นนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของรากนะครับที่มันมีเศษฝุ่นหรือเศษหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในรากที่เราไม่ต้องการเนี่ยช่วงตัดรากเปลี่ยนดินเนี่ยคือเป็นโอกาสสำคัญเลยนะครับที่เราจะได้ทำการเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยด้วยความที่ใช้วัสดุปลูกที่เป็นหินภูเขาไฟเนี่ยมันไม่ค่อยมีหญ้าหรือมีวัชพืชอื่นๆขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของผมจะมีโดยเฉพาะต้นโมกนะครับมันจะมียอดนะครับมีใบที่ออกมาตามโคนพวกนี้เราไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการเคลียร์ให้สะอาดนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางแต่ว่าต้องอาศัยความรวดเร็วนิดนึงเพราะว่าเราจะปล่อยรากไว้แบบนี้นานๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวเส้นรากเขาจะแห้งนะครับ
นี่มีหญ้าตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นน่าจะใบบัวบกนะฮะแต่ตรงนี้ก็ต้องดึงออกนี่เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการทำนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอเคลียร์วัชพืชที่ไม่ต้องการออกก่อนละกันนะครับครับผมมีอีกจุดนึงนะครับที่อยากจะอธิบายนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้หลายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมต้องดึงกิ่งตรงนี้ลงมาแล้วไม่ตัดออกนะครับตรงนี้นะครับก็คือเทคนิคในการสร้างรากนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะฮะมันแบ่งตรงนี้มันไม่มีเส้นรากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงใช้วิธีการเอากิ่งที่มันแตกออกมาจากโคนมันแตกมาพอดีตรงจังหวะพอดีนะครับก็ดึงมาทำเป็นรากนะครับโดยโน้มมันลงมานะฮะโน้มมันลงมาแล้วก็เราต้องปล่อยช่วงปลายมันเอาไว้ด้วยนะครับอาจจะดัดไว้ก็ได้หรือเอาไม้เอาลวดมาเสียบไว้ให้มันติดกับดินนะครับเพื่อที่จะให้มันแตกรากออกตรงช่วงบริเวณนี้ด้านล่างหน้าท้องของมันตรงเนี้ยที่มันติดกับดินเนี่ยให้มันเกิดเป็นเส้นรากซึ่งผมทำสำเร็จไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับคือเส้นข้างล่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่นะครับไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับเนี่ยไอเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับก็เกิดจากกิ่งตรงนี้โน้มลงมานะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่พอนะฮะอาจอยากให้มันกิ่งมันใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ขนาดก่อนแล้วค่อยตัดออกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆท่านใดที่สนใจก็ลองทำดูได้นะฮะโอเคครับต่อไปจะเป็นการเตรียมกระถางนะครับจริงๆก็เตรียมไว้แล้วแหละนะครับผมใช้กระถางใบนี้นะฮะเป็นกระถางดินเผานะครับได้มาจากด่านเกวียนนะฮะซื้อมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสในการเปลี่ยนต้นโมกใส่ลงไปเลยแล้วกันนะครับก็มีรูระบายน้ำ3รูด้วยกันนะครับแล้วก็ผมทำการร้อยลวดขึ้นมาเพื่อที่จะมัดยึดต้นไม้ให้ติดกับกระถางไว้แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะใส่ดินลงไปนะครับดินที่จะรองก้นกระถางเนี่ยผมจะใช้หินภูเขาไฟล้วนเป็นเบอร์1นะครับรองบางๆไม่ได้หนามากนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราใช้ดินรองก้นกระถางไปแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับที่พักหลังมานี่ผมใช้วิธีนี้นะครับก็คือทำการโรยปุ๋ยลงไปก่อนนะครับปุ๋ยก็ใช้หลายชนิดนะครับก็มีทั้งปุ๋ยละลายช้านะครับแล้วก็พวกปุ๋ยที่เป็นเม็ดๆที่ซื้อตามร้านขายต้นไม้นะครับลองถามเขาดูก็ได้ว่าปุ๋ยชนิดไหนที่เหมาะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับนะครับนี่ก็โรยไปประมาณนี้นะครับสารกันแมลงนะครับที่ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะครับโรยไปนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาต้นไม้มาวางได้เลยนะครับโอเคครับลองวางดูคร่าวๆประมาณนี้นะฮะน่าจะโอเคแล้วนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับต่อไปก็จะทำการล็อกต้นไม้นะครับโดยใช้ลวดที่สอดเอาไว้นะฮะโอเคผมล็อกลวดเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ระดับที่ล็อกเนี่ยนะฮะก็คือไม่ให้มันสูงขึ้นมาเกินสันรากนะครับแล้วก็พอเรากบดินลงไปมันก็จะมองไม่เห็นนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับดินที่จะใช้นิดนึงนะครับก็คือนี่นะครับผมผสมไว้แล้วนะครับจะใช้หินภูเขาไฟเม็ดเล็กลงนะครับจะเป็นเบอร์0นะครับแล้วก็ผสมพวกเวอร์มิคูไลท์นะครับผสมเพอร์ไลท์นะครับมีอะคาดามะด้วยนะครับแล้วก็มีกวดแม่น้ำโอเคเสร็จแล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับค่อยๆโรยไปนะครับโรยไปนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ดินลงไปประมาณนี้นะครับจะเห็นสันรากนะครับโผล่ขึ้นมาไม่ได้เยอะเท่ากับตอนที่อยู่ในกระถางก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้เขาเห็นสันรากแค่นิดหน่อยพอเสร็จเรียบร้อยนะครับ
โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงวันนี้กูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ